วัสดีครับท่านผู้ชมครับแฟนรายการของ Gig Live นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับเวลานี้ก็คือเวลาประมาณสัก 17:00 น.เนี่ยผมมาอยู่ที่ถนนอุทยานนะครับหรือที่เรียกกันว่าถนนอักษะอยู่ในเขตพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ผมมาติดตามความเคลื่อนไหวในการชุมนุมของคณะราษฎรซึ่งเขานัดจะชุมนุมที่ถนนอักษะหรืออุทยานนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยถนนเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศตอนเวลาประมาณสัก 17:00 น. 18:00 น. เนี่ยก็มีผู้ชุมนุมเนี่ยทยอยเดินทางมาที่นี่กันแล้วนะครับมีมุมที่สำคัญในการจัดชุมนุมครั้งนี้เดี๋ยวผมจะเอาเนื้อหาและก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยไปพูดคุยกับป๋ากิ๊กและก็คุณซีในรายการ Gig Live นะครับในเวลา 15:15 น. ที่ช่อง23นะครับแป๊บเดียวเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการของเรา Gig Live Gig Live ครับนะฮะ 15:15 เจอกันอย่างนี้ทุกวันแน่นอนนะครับไม่ใช่ทุกวันหรอกเฉพาะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ฮะนะอ้าวแล้วทำไมเหลือเราแค่2คนอ่ะป๋าแล้วก็นี่ไงพี่แป๊ะก็พี่แป๊ะเมื่อกี้ก็เห็นอยู่แล้วไงเดินไปถนนอักษะไงจะไปดูเรื่องที่เขามีชุมนุมมีรายการวันนี้ก็เดี๋ยวพี่แป๊ะไม่รู้จะกลับมาถึงตอนไหนจะมาเล่าให้เราฟังจะปลอดภัยกลับมามั้ยแล้วก็จะปลอดภัยสิปลอดภัยแล้วก็หวังอยู่เพราะว่าแกก็ต้องมีเราก็หวังอยู่หวังอยู่ว่าให้แกปลอดภัยแกต้องปลอดภัยสิแกต้องปลอดภัยสิเดี๋ยวแกจะมาเล่าเรื่องให้ฟังใช่แล้วก็ส่วนพี่บอลที่เป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ตรงนี้วันนี้ผมให้เขาออกไปตรวจสอบตลาดไปเช็คตลาดหน่อยตลาดพวกตลาดนัดตลาดโต้รุ่งจะไปเรื่องของการคนละครึ่งไงจะออกไปถามพวกคุณแม่ค้าพ่อค้าเลยว่าเป็นยังไงตอนนี้กำลังคลึกคลื้นเลยคุณผู้ชมใช่ใช่เป็นอย่างดีนะแต่ว่าตอนนี้รายการเราประมาณสัก 3:00 นไม่รู้ว่าบรรยากาศที่นั่นจะคนลูกค้าจะเยอะไหมนะแต่ว่าเราก็อยากจะไปคุยกับพ่อค้าแม่ขายนะว่าไอโครงการคนละครึ่งนี่โดยตรงกับเขาเลยขายดีขึ้นไหมร้านไหนมีร้านไหนไม่มีร้านไม่มีเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพอพี่แป๊ะเขามีชีวิตรอดกลับมาได้เนี่ยเราก็จะคุยกับเขาเรื่องอะไรนี่โครงการคนละครึ่งโอเคแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราย้ายไปคุยตรงนั้นก่อนย้ายไปคุยเดี๋ยวอย่าเพิ่งลินน้ำก่อนเนี่ยพอพี่บอลไม่อยู่ใช่ไหมเราก็ต้องจัดการให้ป๋าน่ารักจังเลยเนี่ยแม่คนรุ่นใหม่ต้องให้ผู้สูงอายุมาดูแลเนี่ยอันนี้ของคุณครับอันนี้ของคุณอันไหนอันนี้ของผมอันนี้ของคุณเดี๋ยวเราไปคุยตรงนู้นเอาคุยอันนี้ก็ได้คุยอันนี้ก็ได้อะไรเพื่ออะไรเนี่ยถ้าทางอันนี้มันดูได้เยอะได้อ่าเดี๋ยวเราย้ายไปคุยตรงนั้นดีกว่าใช่ใช่เชิญแต่ก่อนจะคุยเกี่ยวกับเรื่องโครงการคนละครึ่งคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาคุยนี่นี่คุณมีคนดูเรามาจากเยอรมันด้วยป่ะคุณป๋ารู้ได้ไงนี่ไงผมดูไลน์ดูคอมเมนต์อยู่นี่ไงคุณกันละพัฒน์ครูเกอร์นี่สวัสดีค่ะดูจากเยอรมันนะจ๊ะคุณสมุนหนุ่มอะไรเนี่ยสุมนคุณสุมนนุ่มคุณสมนนุ่มเขาบอกว่านุ่มถามว่าถามคำถามแรกเลยน้ำไรป๋าน้ำชาน้ำชาจริงน้ำชาคุณน้ำชาจริงเออเดี๋ยววันนี้คือมีเรื่องมาเล่าให้ฟังคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าเรื่องสวยๆงามๆเนี่ยคือต้องยอมคุณผู้หญิงจริงๆนะทำไมฮะคือถ้าเขาจะสวยเนี่ยอะไรก็ฉุดเขาไม่อยู่จริงๆวันนี้ข่าวแรกเลยท่านผู้ชมครับท่านคุณผู้หญิงทุกคนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องบิวตี้ครับนี่งงกันสิว่าเราสองคนจะคุยเรื่องบิวตี้เรื่องความสวยความงามเป็นไงนี่ต้องบอกเวลาวันช่วงเวลาจะถ่ายพรีเวดดิ้งครับมันก็ต้องใช้ไปตลอดใช่ไหมไปงานตรงงานแต่งอะไรคือจะเอารูปพรีเวดดิ้งไปโชว์เพื่อนครับบางทีคนเขามีปัญหาเรื่องผู้หญิงเหรออ่าบางท่านเนี่ยหูอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่ากลางนิดนึงหูกลางนิดนึงก็ใช้วิธีรวบรัดครับคุณผู้ชมบางคนเนี่ยต้องไปผ่าตัดเสียเวลาต้องได้เดี๋ยวนี้เลยเขามีวิธีอ่ะคุณผู้ชมไปดูฮะว่าวิธีของเขาคืออะไรเหรอนี่เดี๋ยวดูเลยครับนี่เป็นช่างทำผมนะครับศัลยกรรมตกแต่งหูนี่ศัลยกรรมตกแต่งหูเป็นไงก้าวช้างเหรอก้าวตาช้างฮะโอ้โหมันนี่คลินิกครับมันนี่คลินิกแปะที่ใบหูแล้วก็แปะกับผมเลยเห็นไหมเขาเร่งรีบไงทันด่วนเลยแปะปุ๊บนี่ดีไม่ดีไม่แปะกับผมเนี่ยคุณซีแปะกันเนี่ยเดี๋ยวตรงต้นคอเลยเนี่ยเออเนี่ยผมว่าเนี่ยแปะตรงต้นคอเลยเดี๋ยวมันก็อยู่นะเดี๋ยวนะเพราะแก้วช้างเนี่ยมันอยู่ไงขอดูอีกทีครับขอดูอีกทีได้ไหมตอนแรกในหูเขาก็เพย์ครั้งได้ไหมตอนแรกหูกลางอยู่ใช่ไหมเขาจะมีหูกลางนิดนึงครับผมว่าน้องกับหูปกติเนี่ยแหละนะนี่ไงนี่ไงมาแล้วนี่ไงแปะเลยเอาคุณผู้ชมลองดูนะฮะไม่รู้ว่าติดกับเนื้อหรือติดกับผมนะครับลองดูที่แน่แน่ที่ยาไม่ต่ำกว่าสองบริคีก็หยดลงไปศัลยกรรมตกแต่งเก็บหู
คุณศศิพัฒน์สอนบอกว่าโอ้โหน่ากลัวจังแต่ผู้หญิงอะนะผมว่าเรื่องจำเป็นสำหรับเขานะมันขนาดนั้นเลยเหรอป่าคือผู้หญิงเนี่ยคุณเข้าใจไหมว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาหูกลางใช่ไหมเพราะว่าผมก็ตรงๆอย่างเงี้ยถ้าผมตรงๆอย่างเงี้ยนะหูเขาจะโผล่มาอย่างเงี้ยคุณเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือคุณเห็นไหมอันนี้คือนี่ไหนดูนี่ไงใบหูมันจะโผล่ไอ้นี่ก็พูดไปโหคนโหตกใจเลยไม่ดิเออไม่เขาก็เห็นหูเขาไม่ได้เลยนะป่าจะปิดป่าไม่มีหูไม่ได้นะป่าต้องมีนะเข้าใจเข้าใจแต่ผู้หญิงไงคุณผมเขาลงอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงแล้วตรงนี้เขาจะรู้สึกว่าแบบหูโผล่หูเขาหูกลางเขาแบบก็ไม่สวยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเอาเข้าไงบางทีถ้าผู้ชายทักนี่เขาเสียเซลล์นะเสียเซลล์ดิเอ๊ะนั่นหูโผล่หรือเปล่าเอ๊ะหูใช่ไหมหูใช่ไหมเขาก็จะบอกเธอหูกลางเนี่ยอย่างเงี้ยเขาอายเขาเขินไงผู้หญิงเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเป็นจุดบกพร่องของเขาแต่จริงๆมันมีวัสดุอย่างอื่นนะอย่างดาราผมเคยเห็นนะอย่างที่มีโอกาสได้ร่วมแสดงเขาเนี่ยเขาก็มีบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีหูอาจจะกลางนิดนึงเขาก็ใช้แผ่นแปะ 3M ก็ได้ไงป่าก็แปะสองหน้าแหละแค่กาวสองหน้าว่าใช่เถอะถูกไหมล่ะแล้วทำไมไม่ใช้อันนี้อ่ะเอาอันนี้ไปกลางสองหน้ามันนี่เขาไปถ่ายพรีเวดดิ้งมันเหงื่อออกทำไงล่ะโอ้เหงื่อออกมันร่วงมันหลุดออกมาเปล่าวะผมก็ไม่รู้นะคือเพราะเราผู้ชายเราก็ไม่ค่อยซีเรียสไงถูกว่าล่ะคือแผ่นแปะผมว่าคุณผู้หญิงจะรู้อยู่เวลาเขาตัดปุ๊บทำเป็นตาสองชั้นแปะนู่นแปะนั่นแปะนี่แต่เวลาเหงื่อออกใช่ไหมถ้าเหงื่อออกตรงนี้อย่างตรงนี้หูกับกายอยู่รีบข้างเด้งข้างแต่ผมได้ยินว่ามันอันตรายนะฮะคือกาตาช้างเนี่ยได้ยินหมอแลบเข้ามาลงในป่าใช่ไหมหมอแลบว่าไงหมอแลบบอกว่าเขาบอกว่าฮะว่ากาตาช้างมันเป็นสารเคมีในกลุ่มไซยาโนอะคริเลตใช่ไหมฮะเอออันนี้เป็นสารเคมีแหละว่าแห้งติดเร็วคุณผู้ชมสังเกตเวลาใช้ปุ๊บกาตาช้างเวลามันเปื้อนมือมันจะแห้งเลยใช่มันก็จะติดมือแล้วไม่ใช่แค่ติดมือธรรมดานะคือกลิ่นเนี่ยมันก็จะมีความระคายเคืองด้วยครับแล้วบางทีเนี่ยเวลาแกะออกไอตอนแปะไม่เท่าไหร่เวลาตอนแกะนี่ดิบางทีมันแกะเร็วหรือว่าแกะมันติดเนื้อใช่ไหมบางทีมันติดเนื้อมาเลยนะเนื้อเยื่อมันหลุดออกมาเลยนะป่ะนี่คุณดุษฎีคุณดุษฎีคุณดุดดูอะไรวะเนี่ยไหนอ่ะดัดดูนี่ดุดคุณดุดอะไรวะเนี่ยวงทองดุดจันนีดุดจันนีวงทองบอกว่าไม่ค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 ่าเบิ้ลมาเลยนะไม่ได้จำเป็นสำหรับผู้หญิงค่ะเอากาวตาช้างจะดูไม่ได้นะคะนี่เยี่ยมเลยถูกต้องไปอย่างนี้ถึงขั้นว่าแสดงว่าไม่เขาไม่ได้ผู้หญิงไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนไม่ได้นิสทุกคนแต่ว่าบางทีเขาก็อยากให้หูมันแนบอย่างนี้ว่าใช่ไหมล่ะก็จริงมีกาวสองหน้าได้สามเอ็มได้แต่ถ้าเกิดใช้กาวตาช้างเนี่ยมันก็อาจจะอันตรายไปหน่อยหมอแลบเขาก็บอกอย่างนั้นถูกไหมล่ะเพราะว่ามันก็อาจเกิดอันตรายได้แล้วก็กาวตัวนี้มีสูดดมไม่ได้ด้วยใช่ไหมมันระคายเคืองผมว่ามันได้กลิ่นปุ๊บมันจะรู้สึกระคายเคืองแล้วแต่ว่าสมมติว่าบางคนอ่ะฉันยอมแลก ฉันยอมแลกทำไมติดเข้าไปยอมติดมันอ่ะสมมติเวลาเราติดมืออันนี้เป็นความรู้เผื่อๆนะผมถามป๋าว่ามันต้องทำไงสมมติผมเนี่ยประจำเลยเวลาผมก็ชอบเล่นงานช่องจะเอาออกยังไงใช่ไหมใช่คือถูยังไงก็ไม่ออกแล้วอย่างนี้ทำยังไงผมว่าใช้สารเคมีด้วยกันได้นะน้ำยาทาเล็บอย่างนี้หรอใช่อะซิโตนเนี่ยได้ใช้น้ำยาทาเล็บน้ำยาทาเล็บได้หนึ่งน้ำยาทาเล็บได้น้ำมันไฟแช็กได้นะครับวัสลีนก็ได้วัสลีนแต่ว่านานหน่อยเบบี้ออยล์เบบี้ออยล์ได้เพราะมันก็ลื่นไงแต่ผมว่าที่ดีที่สุดนั้นน้ำยาล้างเล็บน้ำยาล้างเล็บหลายคนอาจจะไม่เคยลองไงครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไอ้กาวตาช้างนี่ผู้ชายใช้ครับถูกไหมล่ะผมก็ไม่เคยใช้กาตาช้างไม่ใช่ไม่เคยใช้น้ำยาทาเล็บเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้ยาทาเล็บไม่มีด้วยใช้ยาล้างเล็บถูกไหมผู้หญิงจะใช้ยาล้างเล็บไอเราใช้กาตาช้างเราก็ไม่ได้เคยไม่ได้คิดว่าจะหยิบอะไรยาล้างเล็บครับมาล้างไอกาตาช้างครับส่วนใหญ่เราก็ไปหยิบทินเนอร์ใช่ไหมที่ใช้ผสมสีมาล้างมันก็แสบมือเหมือนกันทินเนอร์เนี่ยแสบมือแต่ล้างได้เนี่ยเหมือนกันนะแต่ใช้ยาล้างเล็บเนี่ยเขาบอกมาข้อมูลเขามีนี่ใช่ไหมข้อมูลที่เขาน้ำยาล้างเล็บอะซิโทนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช้ได้คือน้ำยาล้างเล็บได้เพราะว่ามีส่วนประกอบที่สำคัญคืออะซิโทนใช่ไหมนั่นแหละช่วยล้างกาวตาช้างออกจากมือได้แต่ทำเสร็จแล้วก็ไปล้างน้ำยาล้างเล็บออกด้วยนี่ก่อนหน้าน่าจะดีสุดเพราะว่าโอ้โหถ้าเป็นน้ำมันไฟแช็กมันจะเหม็นนิดนึงถูกต้องแต่ว่าอย่าทำเลยเพราะว่าผมว่ามันก็อันตรายเหมือนกันใช้แค่กาวก็พอเลยกระดาษกาวอ่ะกระดาษกาวอ่ะนั่นสิแต่เนี่ยผมอยากจะถามว่าคุณที่ผู้หญิงบางท่านก็บอกไม่จำเป็นค่ะหูโผล่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย เออไม่ได้จะไปทำบัตรคือไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่าคุณคนเมื่อกี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าหูโผล่ไม่เป็นไรหูโผล่เป็นไรแต่ว่าอย่าใช้กาวตาช้างเพราะว่ามันอันตรายไปเกินไปอย่างนี้เวลาไปทำพาสปอร์ตไปอเมริกาเนี่ยทำไมอ๋อแต่พาสปอร์ตอเมริกาเนี่ยคือต้องเห็นต้องเห็นหูนะต้องเห็นหูนะต้องเห็นหูแล้วถ้าเกิดคนหูแนบเนี่ยแล้วทำยังไงอ่ะ
ไม่อย่างนี้ถือว่าเห็นไงคุณถือว่าเห็นคือถ้าผมเนี่ยเปิดไปอย่างนี้แล้วถือว่าเห็นคุณนึกออกไหมคือไปถ่ายบัตรเนี่ยแต่ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะทำให้เห็นหุ่นนี่ยากมากเพราะว่าอะไรบ้าผมตรงนี้เขายาวไงเขามีผมตรงนี้ตรงจอนเนี่ยไอเราผู้ชายเราตัดเสยขึ้นมาอย่างนี้เปิดให้หุ่นแล้วก็ปกตินี่ว่าแต่ผู้หญิงเนี่ยพอเขาผมเขาเป็นอย่างนี้คุณนึกภาพผู้หญิงกับผมซอยอย่างนี้นะครับปิดอย่างเอมี่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเอมี่ก็ผมยาวรวบไปเลยถูกไหมแต่ผู้หญิงหลายคนเนี่ยอย่างเมียผมเนี่ยผมซอยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาตรงนี้เขาจะยาวๆผมข้างหน้าของพี่เอจะยาวใช่เขาก็จะปิดหูอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วพี่เอทำไงฮะเขาก็ต้องรวบออกไปนี่ก็ต้องทาอะไรเพื่อเอาไปเหน็บไว้หลังหูอ๋อต้องทาก็คือพี่อีก็จะเอาผมเนี่ยแล้วเอากาตาช้างแปะด้านหลังเพื่อให้เห็นหูไม่ใช่สิกาตาช้างไม่ต้องแปะสิก็คิดว่าเอาผมเนี่ยเอากาตาช้างทาผมแล้วก็แปะเพื่อเห็นหูทาผมไม่ได้นะไม่ได้มันจะอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ยาล้างเล็บก็ล้างไม่ออกนะต้องตัดซอยผมทิ้งนะอย่าไปทำเด้อเอาจริงแม้จะรุ่นแต่แล้วก็แล้วแต่เพราะเรามีตัวทำละลายอยู่นี่คุณอนิรุธคุณอนิรุธนะครับเสนอเข้ามาบอกว่าแฟนผมแก้ปัญหาครับโดยการตัดหูอันนี้รุดนะนี่อันนี้พูดเองนะเดี๋ยวแจ้งไว้เลยด้วยกันอันนี้รุดสำลวนลื่นสำลันอะไรวะเนี่ยหรือสำเลินลื่นสำลานลื่นสำเลินลื่นเลยสำลานลื่นเออสำเริงลื่นเมื่อวานเนี่ยครับอันไหนสามนี่ไงนี่สำลือลื่นสำเลินลื่นไม่เป็นไรหรอกป๋าไม่จะบอกเขาชื่อทั้งชื่อทั้งนามสกุลแฟนเขาจะได้รู้ว่ามึงใช่ไหมคือเราเนี่ยใครเม้นเข้ามาเนี่ยเราต้องให้สะท้อนกลับอย่างแรงมึงก็ใหญ่สวัสดีค่ะสองพิธีกรจากมาเลเซียมาอีกแล้วคุณเจชูเข็มกลัดเจชูเข็มกลัดเหมือนเป็นอะไรกับสมชายเข็มกลัดค่ะตัดหูค่ะโอเคโอเคอันนี้ข่าวเรื่องนี้นะคือก็เป็นอุทาหรณ์สนใจไว้แต่จริงๆแล้วมันไม่ถึงกับถึงขั้นเป็นตายหรอกไม่เรื่องใหญ่เท่าไหร่ใช่ก็มันอาจจะมีผลกระทบนิดหน่อยเรื่องเนื้อเยื่ออะไรก็เมื่อกี้เราก็บอกตัวทำละลายไปแล้วอันนี้ไม่เท่าไหร่มีอันคุณผู้ชมอันนี้โหดกว่าเยอะทำไมโหดมากไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยผมรู้นะคือตอนนี้ความสวยงามไหมความสวยงามก็ยังอยู่ในเรื่องบิวตี้โอเคเรื่องบิวตี้คือเทรนดาราฮอลลีวูดเนี่ยช่วงนี้เนี่ยสปาสังเกตดูแม้กระทั่งคนไทยนะดาราไทยของเราก็จะมีการทำปากกระจับเขาบอกว่าชอบปากเจอๆใหญ่ๆคือเวลาก็ถ่ายรูปอิ่มเงี้ยเหรออ่าเวลาถ่ายเนี่ยเขาจะทำจีบปากเราชอบเรานี่มีเชื้อเหมือนกันนะเราเชื้อฝรั่งแต่ว ไม่เขาจือปากอย่างงี้จือปากปากเป็นอ้าวปากเป็นกระจับปุ๊บเวลาเขาถ่ายแบบได้ไหมเป็นญาติอะไรกับเพนกวินหรือเปล่าฮะนกเพนกวินนะคุณพูดพลาดพิงผมไม่ได้พูดปากอะทำให้ผมคิดเออปากเขาต้องจือปากอะเดี๋ยวเออเป็นจือปากผมว่าคนแรกเนี่ยพี่อ้ําเราเนี่ยทําพี่อ้ําจราภาไม่หรอกไม่รู้ผมเองก็เวลาเขาถ่ายรูปอ่ะเขาต้องก็อย่าไปพาดพิงสิเขาอาจจะเป็นปากเขาอย่างนั้นปากเขาอาจจะสวยอย่างนั้นรูปปากเขาอาจจะสวยอันนี้เหมือนเซเลน่าโกเมสอ่ะดาราฮอลลีวูดเลยไม่รู้จักดาราฮอลลีวูดอ่ะโอเคดาราคือสมมติอยากจะทําเนี่ยปากเขาจะเป็นกระจับวิธีการจะทําเนี่ยฝรั่งเขาจะใช้ฟิลเลอร์ฉีดเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายมันก็แพงไงอันนี้ไปศัลยกรรมเลยนะศัลยกรรมก็เรื่องบิวตี้ไงความสวยงามไงแต่คนนี้ครับคุณผู้ชมโหดมากเขาบอกว่าฟิลเลอร์แพงเออมันต้องเดินทางไปคลินิกไม่ต้องหาเอาข้างทางเลยมาฟิลเลอร์ไม่ใช่ฟิลเลอร์อะไรเอามดนี่แหละเอามดตะนอยนี่แหละบ้านเราเลยมามดตะนอยต่อยเอ้ามือยังบวมอ่ะก็นี่ก็ปากปากจะเหลือปากมีคลิปให้ดูคุณผู้ชมมาอันนี้มีความรุนแรงนิดนึงนะคุณผู้ชมครับมีความรุนแรงนิดนึงมาคุณผู้ชมดูมานี่นะฮะมาแล้วไม่รู้มดอะไรนะต้องขอญาติเบอร์หน้าน้องนะฮะมดเนี่ยโชว์มดแล้วนะฮะนี่นะฮะมดมาแล้วครับมาแล้วครับต้องเบอร์หน่อยมาแล้วครับเข้าใกล้แล้วมดอะไรจ้าเข้ามาครับโอ้ยเป่าที่เพื่ออะไรฮะเป่าสิฮะเป่าเพื่อเจ็บไงเพราะเจ็บแล้วเป่าไม่ได้เป่ามดออกนะออกครับเพราะเจ็บนี่บีบด้วยบีบเพื่ออะไรบีบเพื่ออะไรเอาให้เลือดมันมากองไงป๋ามันจะได้บวมโอ้ยโอ้ยบีบไปซิไปแล้วฝังมดไว้ระยะหนึ่งเลยอ่ะนั่นน่ะดิฝังมดไว้อย่างนั้นเลยมันก็จะได้บวมไงป๋าป๋าจะได้เจอไงอุ้ยตายแล้วป๋าเป็นกระจับนางเป็นนักมวยแน่คุณธนัทเม้นเข้ามานะครับปากกระจับเหมือนนักมวยไม่ใช่กระจับนักมวยนะเธอเห็นไหมอันนี้โหดมากเอาจริงผมว่าโหดมากที่สุดที่เคยเจอแล้วโหดมากแต่คุณคัทธริยาโช
จุลมาจุลมาอะไรเนี่ยจุลมาเนี่ยคุณคัตริยาจุลมานี่ก็ชอบอันนั้นที่มันอ่านยากก็จะเอามาอ่านนั่นแหละเราต้องอ่านชื่อนามสกุลเขาคุณคัตริยาบอกว่าตอนเด็กๆเคยใช้มดเหมือนกันนะคะได้ผลดีเลยได้ผลดีหมายถึงว่าปากเป็นกระจับเหรอครับใช่ปากเจอขอดูภาพน้องคนเมื่อกี้หน่อยดิสุดท้ายแล้วมันเจอมั้ยวะน่าจะต้องเจอเจอมั้ยเจอมั้ยเจอวะนี่เจออ่ะอันนี้คือผลลัพธ์คือพูดไม่ได้ไม่ได้ออหมดลิ้นหมดตอยเออเดี๋ยวหมดตอยเออเฮ้ยจะได้ปากกระจับหรือว่ามันที่ใหญ่กว่านี้ก็บ่ฮู้เนาะโอ้คือว่าตอนนี้คือว่าตอนนี้เป็นไงเจ็บแหงรีเจ็บแหงตอนนี้เจ็บจนนี่ตรงนี้แล้วจนนี่เลยเจ็บจนนี่เลยลงมานี่เลยคุ้มไหมเนี่ยน้องเอ้ยตอนนี้คือจังจับแล้วอ่ะโอ้โหบีบมาขนาดนั้นน่ะผมไม่กล้าคือหัวเราะด้วยนะคือหัวเราะหรือร้องไห้ครับน้องคนนี้หัวเราะหรือร้องไห้ไม่รู้อ่ะตอนนี้เนี่ยโอ้ตอนนี้ช่างกล้องนะเป็นผู้ชายล้วนๆนะทุกคนนะว่าแต่ปากกระจับเนี่ยมันต้องอื่นได้มั้ยต่อยตรงอื่นได้มั้ยอย่างมีจุดบวมอยากให้นิ้วบวมบ้างความหมายนะสาบานว่าจะเป็นนิ้วสาบานว่าอยากให้นิ้วบวมแต่ปากกระจับนี่ไม่ต้องทั้งปากนะนี่แค่จุดเดียวเจ็บขนาดนี้ไม่คุ้มอ่ะตอนนี้บวมตรงนี้นะติดเจ็บไปนี่เจ็บไปนี่เลยออกมานี่เลยเออมันพิษไงหรือมันจะกระจายไปบนหลังวะผมว่านะถ้าบางคนแพ้นะหนักเลยอย่างผมเนี่ยน้ำเหลืองไม่ค่อยดีโดนกัดนี่บางทีไข้เลยนะปากมีสิทธิ์ถึงตายได้นะถึงตายนะคือบางคนจะเอาพึ่งเอาอะไรมาต่อยเนี่ยคือต้องดูภูมิตัวเองด้วยนะคือเราไม่มีเห็นภาพว่านี่วันแรกเขาต่อยเดี๋ยวนั้นมันก็เจอเดี๋ยวนั้นออกมาใช่ไหมล่ะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าอีก 3-4 วันเข้าไปข้างหน้าเนี่ยนะมันจะออกมาลักษณะไหนตรงนี้อาจจะยุบเออไม่เกิดมันบวมลามไปทั้งปากบนนี่ไงตรงนี้อาจจะยุบแต่หน้าอาจจะบวมเอออะไรอย่างงี้เราไม่เห็นไงเออนะฮะเพราะงั้นจะเอาดูปากบวมเงียบหมอกรุมเดินเหมือนแป๊บเพื่อให้เพื่อคือเราอยากให้ทางบ้านเขาดูไงแล้วก็เขาแบบไม่อยากไปทำไงบอกว่าทำแล้วหน้าตาจะทุเรศนี่หมออะไรนะหมอแลบนี่เขาก็ลงไว้แล้วว่าอย่าหาทำนะเขาบอกว่าแบบนี้อย่าหาทำขอดูภาพหมอแลบแบบนี้หมอแลบเขาว่าเนี่ยตกใจหมอแลบนี่เขาบอกว่าอย่าหาทำขอบคุณภาพจากหมอแลบแพนด้านะบอกอย่าหาทำให้พึ่งต่อยหวังปากกระจับอาจถึงได้แลปแพนด้าเก่าเอาไว้นะครับขอบคุณหมอแลปแพนด้าแต่ถ้าปากแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้โดนมดตัวเดียวนะครับอาจจะโดนน่าจะไม่ใช่มดน่าจะโดนตบมากกว่าหมอแลปหมอแลปแพนด้าเขาบอกว่าอย่าหาทำเพราะว่าเหล็กในของผึ้งมันมีพิษนะฮะเป็นพวกโปรตีนแล้วก็สารอินทรีย์หลายชนิดต่อยปุ๊บจะทำให้เจ็บปวดเกิดอาการแพ้ปวดบวมนะฮะบริเวณที่ถูกต่อยถ้าถูกต่อยควรได้รับการเอาเหล็กในออกให้เร็วที่สุดนั่นว่าอย่างนั้นนะครับอย่าเลยดีกว่าเอาความสวยความงามนะก็ขอให้เป็นเรื่องที่มันปลอดภัยด้วยก็แล้วกันนะครับเฮ้ยผมต้องดูนะเพื่อพี่แป๊กเขาจะมาถึงยังมั้ยเนี่ยครับน่าจะมาเดี๋ยวใกล้น่าจะใกล้แล้วใช่มั้ยทีมงานฮะน่าจะใกล้แล้วนะโอเคงั้นดูพี่แป๊กเขาด้วยงั้นเราพักเบรกสักแป๊บได้มั้ยป๋าเดี๋ยวช่วงหน้าได้โทรเช็คหาพี่แป๊กหน่อยเอาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตความปังของโครงการดังครับคนละครึ่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาครับกาดม็อบกลับก็สู่กิ๊กไลฟ์ครับและต้อนรับพี่ตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ของเราพี่มาจากม็อบมาจากไปเข้าชุมนุมเลยรีบมารีบมากลัวจะไม่ทันรถก็ติดวันนี้ผมชอบชุดพี่มากเลยเนี่ยพอดีแถวบ้านมีงานก่อสร้างอยู่ก็เลยไปไซต์งานมาฮะไซต์งานก่อสร้างเดี๋ยวผมทำนี่ผมชอบตรงนี้มากเลยเนี่ยพี่คือถ้าไม่มีอันนี้เนี่ยก็แสดงว่ามาจากงานก่อสร้างแน่นอนคือไปคุมงานมาใช่คุมงานมาแต่ว่าถ้ามีอันนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในที่ผู้ชุมนุมใช่ปลอกแขนเขาเรียกว่าอย่างเป็นทางการสำหรับสื่อมวลชนอันนี้คือใครก็ได้เหรอฮะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไงพี่ก็เป็นนักข่าวไงฮะสื่อมวลชนเนี่ยครับเอาแล้วจะได้มาไงก็ต้องไปลงชื่ออยู่ที่สมาคมนักหนังสือพิมพ์นักข่าวแห่งประเทศไทยโอ้นี่แสดงว่าโอ้ยลงดิจิตอลของระดับของประเทศไทยเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเพื่อยืนยันตัวตนไงครับเป็นนักข่าวเวิร์กพอยต์ไปทำข่าวที่ม็อบเนี่ยก็ต้องมีเนี่ยยืนยันใช่ไหมฮะมีชื่อนะมีชื่อนะนี่ชื่อสุภาพชายบุตรจันใช่นี่มีชื่อนะชื่อเนี่ย
เขียนนึกว่าเหมือนเป็นพิมพ์เป็นอะไรแล้วเขาไม่ได้มีปักอะไรให้สำหรับพี่เหรอเอามาเขียนเองไม่มีเขียนเขียนด้วยเขียนด้วยปากกาหมึกน้ำเงินธรรมดาเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวหายก็เดี๋ยวหายไงคือแค่หวายประมาณนั้นแต่นี่ท่านผู้ชมดูดีๆนะนี่นะคนไม่เคยไปม็อบเนี่ยผมอย่างผมนี่ไม่เคยนี่ตรงนี้กล้องซูมเข้ามานะเขามีเลขคุณซีรีส์นัมเบอร์ครับซีรีส์นัมเบอร์นะ00044เนี่ยเอาอีกแล้วเหรอยังไม่เข็ดอีกเหรอเนี่ยผมอ่านเลขของผมนี่ผมไม่ชักอายนะไปไหนมาไหนคนมาทักบอกว่าทำอะไรก็ได้นี่ทุกอย่างดีหมดเลยในรายการยกเว้นอย่างเดียวบอกเลขไม่เคยถูกเลยอุตส่าห์ไม่พูดกันทุกคนอ๋อไม่ได้ด่าเรื่องบอกเลขบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกที่ด่านี่คือบอกไม่ถูกมันไม่ถูกไงใหญ่จับได้มันไม่แน่หรอกคุณซีไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกไม่แน่ว่าไม่แน่หรอกว่าถูกไม่ถูกคือไอ้คนเราเนี่ยนะฮะดวงดีก็ไม่มีตลอดไปดวงไม่ดีก็ไม่มีตลอดไปนี่มันต้องดีสักวันใช่บ้าจริงๆแต่เหมือนดวงเราไม่ค่อยดีจริงจริงถามนิดนึงนะอันนี้นะใช้หมายความว่าพี่ไปขอพี่ใช้ไม่กี่ปีแล้วอันนี้โอ้เขาเพิ่งมีม็อบก็ไปขอไงเอ้ยม็อบต้องมีมาตั้งหลายม็อบแล้วนะก็ม็อบมีมาหลายปีแล้วนะต้องหมายความว่าม็อบในเทศกาลหนึ่งเข้าใจป่ะอ๋อก็คือจะช่วงนี้คือม็อบปีใหม่ก็ต้องไปขอทีนึงหมายความว่าเฟสติวัลม็อบหนึ่งก็ต้องไปขอทีนึงเอาเนี่ยม็อบปีใหม่ทีนึงออกพรรษาทีนึงเข้าพรรษาทีนึงไม่ใช่แล้วคริสต์มาสคือหมายความว่าม็อบนี้ก็คือเขารวมเป็นม็อบเดียวใช่ไหมเพราะว่ามีไม่ได้จะใช้ได้ตลอดใช่ก็อันนี้ออกมาก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ละปีใช่ไหมแต่ละปีก็จะคล้ายๆแบบเนี้ยก็จะมีตราของหน่วยงานที่ออกเนี่ยออกพี่ผมถามนิดนึงนะไอเนี่ยถ้ามีเคยไปทำตอนแล้วไม่ใส่ไหมพี่เนี่ยเคยไปทำข่าวแล้วไม่ใส่ไหมอ๋อไม่ใส่มีแล้วเป็นยังไงมันก็เสี่ยงไงครับเสี่ยงไงฮะเสี่ยงไหมว่าเคยไหมเคยเร็วๆเนี่ยตอนที่เขาไปชุมนุมกันอยู่ที่ลำเนินเนี่ยโอ้โหโดนล็อกคอเลยเฮ้ยพี่แป๊ะนะจริงผู้ชุมนุมหรือเมียที่ว่าล็อกคอผู้ชุมนุมใช่ไหมโอ้ยถึงขั้นกระทืบเท้าแล้วโมเราอีกแล้วไม่ใช่ขนาดนั้นไม่เขาล็อกคอบางทีเนี่ยผู้ชุมนุมใช่ไหมเราใช่ๆเวลาเขาดูข่าวเนี่ยเขาบอกโอ้ยช่องเนี้ยมันไปว่าเขาต่างๆเนี่ยใช่ไหมคิดว่าไม่รู้ว่าเรามาจากไหนใช่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 มันเจอล็อกคอเลยล็อกคอเข้าสะพานชมัยมรุเชษเลยฮะแล้วเขาพูดอะไรเขาบอกว่าทำข่าวดีๆหน่อยนะผมเสียหายหมดเลยแล้วพี่แป๊ะพูดว่าไงน้องๆลุงแก่แล้วใจเย็นอะไรไหนบอกกับทีมงานว่าเป็นเสือเก่าไหนบอกว่าเป็นเสือเก่าเสือในอดีตเป็นเสือเก่าไม่คือต้องระวังเรื่องนี้ก็อธิบายถ้าเรามีปอกแขนปั๊บเนี่ยครับเขาก็จะยืนยันใช่มันก็จะรู้ที่ไปที่มารู้ตัวตนใช่ไหมครับแล้วก็มีหมวกด้วยหมวกอย่างเงี้ยหมวกอย่างเงี้ยคุณพี่โอคุณพานิชสดศรีเนี่ยนะครับเป็นซีโอเนี่ยบอกว่านักข่าวทุกคนที่ออกพื้นที่ในการชุมนุมเนี่ยจะต้องเซฟมีหมวก WP คืออะไรฮะ Workpoint ไงเขาไม่ถามแต่ที่เขาก็จะเขียนของเขาไปใช่ใช่ที่อื่นเขาเขียนหรือเปล่าไม่รู้แต่ของเราจะมีเลยแล้วจะมีเบอร์ด้วยนะข้างหลังนะข้างหลังนะเดี๋ยวเห็นไหมอีกแล้ว23นี่ไง23 2มี2ตัวเดียวทำไมไม่3อ่ะทำไมไม่3ก็ช่องเรา23ไงผมนึกว่าช่อง23ผมนึกว่ามี23แล้วเนี่ยมาเรื่องตัวเองมัวตัวเองไม่รู้เลยเอาออกมาดูดิเอาไปดูดิเหลือ3ตัวเดียว2ตัวเดียวแล้วอะไร3ไปไหน3ไปไหนถามผมว่า3ไปไหนผมจะรู้เหรอตอนนี้พี่ออกจากนี่ไปพี่ไปอยู่ช่อง2แล้วตอนนี้เบอร์2ก็คือถือว่ายูนิฟอร์มนี้ปลอดภัยใช่ๆๆคือก็ปลอดภัยระดับ1แต่ว่าเราก็มีวิธีการปฏิบัติเวลาออกในพื้นที่เนี่ยจุดไหนเสี่ยงจุดไหนอย่างไรใช่มั้ยฮะเมื่อกี้ไปก็ถึงต้องใส่นี่เรียบร้อยเลยกลับมาเมื่อเห็นบอกว่าเนี่ยกลับมาปลอดภัยไหมปลอดภัยครับอ๋อแน่นอนรู้แน่นอนอ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างโอ้นะวันนี้นะก็เขาชุมนุมกันนะครับพี่เดี๋ยวถอดก่อนไหมหนักไหมไม่ถอดหมวกอะถอดก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ดูแลนี่ตอนนี้นี่คุณเนี่ยไปบ้างพี่แป๊ะเขายิ่งเกรงใจอยู่ขนอะไรไปบ้างในเวลาไปทำข่าวมีหลายอย่างเช่นก็ยาดมยาอมยาหม่องอะไรพวกนี้เราไปเหมือนกันไมโครโฟนเรานึกว่าครบข้อมูลไมโครโฟนเนี่ยสายอุปกรณ์อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้กับการรายงานข่าวบรรยากาศเป็นไงพี่เขาไปถนนอักษะวันนี้นะเขาก็ชุมนุมกันอยู่ที่อักษะอย่างที่ว่ากันคือเท่าที่เห็นชัดเจนเลยวันนี้มีกลุ่มเสื้อแดงเข้าไปชุมนุมไปตั้งเวทีนะครับอ๋อมีนี่มีเวทีนะพี่นะมีใช้รถกระบะเป็นเวทีคนมาเยอะไหมตอนประมาณสัก 5-6 โมงเย็นคนกำลังทยอยเข้ามา
ผมเห็นมีเสียงเริ่มมีเสียงไมโครโฟนแล้วว่าแล้วเท่อะไรเงี้ยเดี๋ยวขอเบรก4คุยทีเดียวเดี๋ยวคุยทีเดียวสรุปว่าเป็นยังไงใช่มั้ยนี่เขาบอกว่าอะไรฮะเนี่ยเขาบอกว่าป๋าแป๊ะดูล่อเป้ามากเลยนะคะหมวกคุณเยาวนิชจันสิงห์ล่อเป้ายังไงอ่ะก็หมวกสีขาวไงมันจะเห็นชัดเงี้ยอ๋อมันไม่เกี่ยวเกี่ยวไหมมันขาวมาตั้งนานแล้วพูดเออเขาโกรธอะไรผมวะเนี่ยคือคุณเยาวนิชเขาเป็นคนพูดผมก็พูดตามเขาโกรธผมทำไมแต่เนี่ยคืออะไรก็แล้วแต่พี่เรื่องม็อบเดี๋ยวเบรกสุดท้ายสุดท้ายเบรกสุดท้ายเดี๋ยวคุยกันอย่างละเอียดสรุปให้ฟังตรงนี้เนี่ยผมอยากถามพี่คำเดียวครับอะไรนี่ของฝากของฝากของฝากจากสุภาพหมูกระทะฮะรู้ไงเดี๋ยวพี่ไปม็อบเขาพี่ซื้อหมูกระทะมาแถบนั้นน่ะป๋าแถบนั้นอักษะพุทธมณฑลเนี่ยร้านขายหมูกระทะเนี่ยโอ้โหบานเนี่ยกระดอกเห็ดเลยตรงอักษะเนี่ยมันบวมมีเยอะใหญ่มากมีเยอะเลยทุกวันนี้หมูกระทะเนี่ยมันเข้าถึงทุกหมู่บ้านทุกบ้านทุกพี่เดี๋ยวก่อนนะหมูกระทะนี่ถนนอักษรนี่นอกจากเป็นถนนสวยงามแล้วชื่อดังมีชื่อเสียงเรื่องหมูกระทะเหรอมีร้านมีหลายร้านหลายร้านร้านใหญ่ๆเนี่ยครับคนนิยมชมชอบคนชอบกินมากเลยก่อนมาที่มาสายเพราะว่าเนี่ยต้องแวะร้านหาหมูกระทะมาฝากป๋าหน่อยมาฝากพี่ซีหน่อยใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นเซตเลยไม่ใช่มาแต่เฉพาะถังมือกระทะนะมีหมดนะนี่ถ่านมีถ่านมาเป็นชุดนะอันนี้ที่เขาจุดไฟอ่ะนี่พร้อมใช้เลยนะนี่มาเลยคือทุกวันนี้เดลิเวอรี่คืออะไรฮะดีลิเวอรี่มาส่งสั่งหมูกระทะเนี่ยมาส่งคุณซีอยู่ที่ไหนเขากระทะมาให้ด้วยมาทุกอย่างมาอย่างนี้เลยมาทุกอย่างนี่เลยอย่างใช่ไหมคุณกินเสร็จแล้วก็วางไว้หน้าบ้านใช่หมาก็มาเลียตอนหลังไงหมาไปเลียเอ้าจริงๆแล้วก็ล้างหมดสิหมาไม่ได้ไปล้างเนี่ยคิดว่าไม่มีนะเนี่ยมีจริงๆนี่มีจริงๆคุณผู้ชมนะขออนุญาตนะดูสิมีทุกอย่างโอ้นี่พร้อมเลยนะนี่พร้อมกินเลยนะเอาไฟมาไฟแช็กมาเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวติดเตาติดเตาเล่าข่าวเดี๋ยวเล่าข่าวห้องข่าวก็ห้ามจุดไฟเล่าข่าวคือตอนนี้นะครับกรมอุตุเขาบอกว่าเขาเห็นใจทำไมเกี่ยวทำไมเกี่ยวอะไรสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหหน้าหนาวเมืองไทยทำไมมันร้อนจังหนาวแวบแวบหนาวแวบแวบเขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้มะเรือนเนี่ยสัปดาห์นี้หนาวมาแน่หนาวมาแน่แล้วเพราะฉะนั้นหมูกระทะจะต้องไม่ขาดทำไมอ่ะมันเกี่ยวอะไรอ่ะเกี่ยวทำไมหน้าหนาวแล้วทำไมมันอุ่นคุณคือแล้วเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยถ้ามีหมูกระทะจ้ะหนึ่งได้อิ่มด้วยสองได้ความอุ่นจากถ่านเตาถ่านด้วยไม่ชอบอ่ะไม่ชอบอ่ะก็ชอบไม่ได้พี่นี่ผมจะบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีนี่แล้วนะอะไรครับที่ดอยอะไรม่อนแจ่มมาพี่เขาห้ามเลยนะพี่นะม่อนแจ่มเนี่ยคือเขาตอนนี้เขาห้ามเลยคือเขาออกเลยว่าคือใครจะมาพักที่เขาเนี่ยนักท่องเที่ยวคุณแป้มาเหรอคุณแป้คะห้ามหมูกระทะเข้ามากินในเต็นท์แล้วนะคะตอนนี้สั่งเตาเข้าไปในเต็นท์เลยคือม่อนแจ่มเนี่ยนะครับแต่ก่อนนี่มันหนาวครับคือหนาวจริงๆใช่ฮะไอ้มากินหมูกระทะอยู่นอกเต็นท์เนี่ยโอ้มันกินมันหนาวก็เลยยกหมูกระทะเนี่ยเข้าไปในเต็นท์เอ้ยไอ้เต็นท์ที่ว่าเนี้ยครับเต็นท์ของเจ้าของรีสอร์ทด้วยนะไม่ใช่เต็นท์ของคนเที่ยวนะเต็นท์เนี่ยแหละนี่แบบนี้เห็นไหมเขาจัดให้เลยไงทีนี้คนที่ไปโอ้โหไหนๆก็มันก็หนาวแล้วเนี่ยเต็นท์อย่างนี้เนี่ยก็มีเนี่ยทีนี้ไอ้แบบนี้นะคุณซีป๋าเก๊กครับตายมาหลายคนแล้วนะเออไอ้หมูกระทะเข้าไปในเต็นท์เนี่ยตายเพราะอะไรตายมันก็เป็นพวกอะไรคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ไงคือคุณนึกภาพดิไอ้เตาอย่างนี้ไปอยู่ในคุณผู้ชมฮะเต็นท์เมื่อกี้ที่เห็นมันเป็นเต็นท์ปิดนะเออไม่ได้เหมือนต่างประเทศที่มันมีรูตรงกลางแล้วให้ควันออกได้เขาก็คิดว่าจะเอาแบบเมื่อกี้อิ่มด้วยอุ่นด้วยอุ่นด้วยแต่สุดท้ายแล้วควันเนี่ยควันดำคุณผู้ชมครับก็ลมควันเคยมีเหตุการณ์เสียชีวิตทั้งครอบครัวเลยนะที่ม่อนแจ่มเป็นไงที่ป๋าว่าเนี่ยก็นี่ไงมีไฟไหม้ไงไฟไหม้แต่ไฟไหม้อาจจะไม่ได้เกิดจากหมูกระทะจากอะไรอย่างนี้เนี่ยเขามีไฟไหม้แบบบ้านพักคนงานอาจจะเกิดไฟฟ้าและวงจรหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เขาป้องกันไว้ก่อนเลยว่าไม่ให้เกิดไฟไหม้แล้วก็นี่มันฤดูหนาวอย่างที่พี่บอกคนมาพักเยอะถูกไหมล่ะคนมาพักเยอะก็อาจจะไปเดี๋ยวสั่งหมูกระทะอะไรมาแล้วมันมีอย่างเงี้ยแล้วยกเข้าไปข้างในเต็นท์ไม่ได้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 ผมว่านะอากาศหนาวสนุกกว่านะอยู่ข้างนอกใช่บรรยากาศดีกว่าอ่ะเจ้าหน้าที่มาเดี๋ยวเอาที่พี่บอลไม่อยู่เดี๋ยวติดเตาเลยติดเตาเลยไปติดเตาเลยติดเตาข้างนอกแล้วก็ยกมาแล้วก็ยกมาหน้าสตูเออเนี่ยผมต้องถามหน่อยคือเราวันนี้ทุกวันนี้เราเรียกหมูกระทะ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 นะคือมันเป็นของเกาหลีหรือว่ามันเป็นของไม่เกาหลีเรียนแบบเราต่างชาติเรียนแบบเราใช่หมูกระทะเนี่ยเกิดในประเทศไทยจ้าแต่ก่อนนี้ไม่ใช่ชื่อว่าหมูกระทะแล้วชื่อว่าจิ้มจุ่ม
โอ้จิ้มจุ่มเหมือนกันจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มแต่ก่อนเขาเรียกจิ้มจุ่มนะจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มแต่ว่ามันจิ้มจุ่มเพราะว่ามันก็เทน้ำแล้วก็จุ่มจุ่มไปให้มันสุกอะไรเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีหมูกระทะเพราะมันมีน้ำจิ้มเกาหลีหม่าล่าน้ำจิ้มสุกี้ระวังระวังระวังเอลหนักหนักเนี่ยเนี่ยตอนนี้เรายกขึ้นอ่ะพ่อกดลงตอนแรกยกอันดีอยู่แล้วให้กดไว้ตอนแรกอันดีอยู่แล้วอ๋อคือจริงๆเป็นของเราของเราแน่นอนจิ้มจุ่มสมัยก่อนนี่นะครับนะพอไปๆมาๆเนี่ยคนนิยมเนี่ยหลายคือทุกวันนี้เนี่ยนะหมูกระทะเนี่ยทั่วประเทศไทยเลยนะและก็สะดวกด้วยแสดงว่าตอนนี้คือพูดได้แล้วว่าเป็นของไทยแหละของไทยแน่นอนเป็นสไตล์ไทยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าหมูกระทะนี่ดังดังมากตอนนี้ท่านในประเทศไทยเนี่ยไปทุกที่มีทุกที่ทุกที่แต่อันนี้เจ๋งกว่าคือดังไปถึงต่างประเทศเหรอประเทศญี่ปุ่นนี่เหรอจริงเหรอไปเปิดร้านหมูกระทะหมูกระทะกันไปดังที่ญี่ปุ่นเหรอดังที่ญี่ปุ่นไปเปิดร้านหมูกระทะสไตล์ไทยเอามาดูกันหน่อยสิถึงขนาดที่รายการญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมครับรายการทีวีของญี่ปุ่นไปถ่ายด้วยนะเขาบอกว่าถ้ากินหมูกระทะสไตล์ไทยต้องกินแบบนี้เรามีเรามีใช่ไหมเรามีภาพนะฮะภาพนี่เหรอวิธีกินนี่ร้านเป็นร้านมีธงชาติอันนี้ที่ไหนที่ไหนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอโตเกียวเหรอเป็นเจ้าแรกเลยนะคุณผู้ชมครับที่ไปเปิดหมูกระทะที่นู่นเนี่ยรายการทีวีญี่ปุ่นก็ตื่นตาตื่นใจเอ๊ะมันคืออะไรนี่แบบนี้เหรอแบบนี้เหรอนี่วิธีกินของเขาเขาออกรายการเลยว่าถ้าจะกินหมูกระทะสไตล์ไทยต้องเริ่มกินแบบนี้ของเราทำยังไงฮะของเราก็เอามันๆนะเอามันเนี่ยไปทาที่ผิวกระทะก่อนครับเพื่อจะไม่ให้เนื้อเนี่ยมันไปติดหนังกระทะใช่ไหมทาให้มันก่อนถูกต้องแล้วก็เทน้ำซุปเอาผักใส่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอกไข่ใส่เข้าไปเมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูใหม่ของคนไทยนะที่ชาวต่างชาติสนใจคุณผู้ชมนอกจากจะกินต้มยำกุ้งแล้วก็จะมีสั่งเอ้ยขอหมูกระทะ1ถาดมาเลยหมูกระทะก็จะเป็น1ในเมนูแล้วญี่ปุ่นเนี่ยหมูกระทะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรภาษาเขาใช้พูดว่าอะไรฮะหมูกระท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 ะจริงๆนะหมูกระทะมันต้องใช้ชื่อภาษาไทยนะหมูกระทะก็นี่ไงเนี่ยหมูกระทะหมูกระทะเนี่ยญี่ปุ่นมีแต่เสียงสั้นบุกตะผมดูบ่อยผมดูบ่อยดูบุกตะดูหนังญี่ปุ่นผมชอบดาราเยอะไหมในเรื่องนั้นอู้เยอะหลายคนเลยแปลงร่างกันอ๋อแปลงร่างเสียงร้องกันตลอดเวลาเลยมุกตะต่อสู้กันตลอดเวลาคุณตรีนครสวรรค์อะไรเนี่ยครับผมสมัยก่อน30ปีที่แล้วโอ้โหดูไม่ทันเลยเว้ยหายไม่ทันด้วยมาใหม่เดี๋ยวช่วยดูมาใหม่นี่ไปแล้วคุณตรีบอกว่าสมัยก่อน30ปีที่แล้วเพื่อนพาไปกินหมูย่างเกาหลีที่สระบุรีก็อย่างเงี้ยไปไปมาทั่วประเทศเรียกว่าหมูกระทะหมูกระทะใช่มั้ยโอเคอ่ะแล้วจิ้มจุ่มอ่ะก็ผมก็ต้องถามพี่เป็นคนเล่าให้ผมฟังไงเมื่อกี้คนเขาเม้นเข้ามานะพี่เขาบอกแท้จิ้มจุ่มนะมันต้องเป็นหม้อดินนี่มีคนเนี่ยคุณชนเม้นเข้ามานะบอกว่าจริงๆคุณเอาคุณตากกระทะสั่งกระทะไปสำเนียงเขาได้ด้วยไงได้นะได้นะเนี่ยคุณเอาคุณตากกระทะสั่งผมดูบ่อยไงผมชอบดูแบบพวกอุลตร้าแมนอะไรเงี้ยถ้าจิ้มจุ่มจะต้องเป็นหม้อเหรอเป็นหม้อดินหม้อดินมันมีจิ้มจุ่มแล้วมีอะไรอีกวะแจ่วฮ้อนมีแจ่วฮ้อนทุกวันนี้นะจิ้มจุ่มกับแจ่วฮ้อนเนี่ยนะผมยังแยกกันไม่ออกผมต้องไปถามที่ร้านทุกทีไอ้แจ่วฮ้อนนี่มันใส่ข้าวคั่วไหมหรือจิ้มจุ่มใส่ข้าวคั่วอันไหนใส่ข้าวคั่ววะแต่เชื่อเหอะคุณผู้ชมบอกว่าเราไม่ต้องสับสนหรอกว่าเป็นของไทยของเกาหลีเพราะวันนี้นะของเกาหลีอะไรที่เป็นของเกาหลีก็จะเขาจะบอกว่าเนี่ยของเกาหลีแต่ญี่ปุ่นบอกไม่ใช่ของเกาหลีไอเนี่ยของญี่ปุ่นหรือของญี่ปุ่นเออของคนเกาหลีก็จะบอกไอของญี่ปุ่นอ่ะไม่ใช่เนี่ยของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือสไตล์ไทยแล้วกันเป็นหมูกระทะสไตล์ไทยคุณโจบอกว่าบ้านผมเรียกจิ้มจุ่มว่าแจ่วฮ้อนจิ้มจุ่มก็ต้องมีแจ่วฮ้อนครับเนี่ยคุณอาร์มบอกคือแจ่วฮ้อนเนี่ยเขาจะใส่ทั้งหมดลงไปในหม้อทั้งหมดเลยนะเครื่องและข้าวคั่วคือก็เป็นข้าวคั่วตามสไตล์คือแจ่วฮ้อนข้าวคั่วเหมือนที่แบบใส่ลาบไงคนแล้วถ้าจิ้มหม่าล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่น้ำจิ้มต่างหากน้ำจิ้มต่างหากผมใช้หม้อข้าวคุณใครนุ้ยบอกผมใช้หม้อข้าวอ่ะเมื่อกี้ป๋าบอกว่าพี่บอลเขาไปที่ตรงตลาดใช่ไหมฮะไอ้เมื่อกี้พี่ซื้อมามีคนละครึ่งไหมอ๋อมีสิครับอะไรคนละโมโหโมโหเสียงเหินหมายถึงว่าโครงการคนละครึ่งเหรอใช้ได้อะมีทุกร้าน
คนละครึ่งนี่มีทุกร้านเลยนะครับร้านเล็กร้านน้อยนี่เยอะเลยตลาดนัดเต็มเลยคนละครึ่งไม่ไอหมูกระทะที่พี่แป๊ะเอามาเมื่อกี้คือคนละครึ่งก็ใครกินของรัฐบาลไม่ใครกินก็แบ่งครึ่งไงเอาของคนครึ่งของรัฐบาลสิคนก็จะถามอันนี้คืออันนี้คือแชร์กันพี่จ๋าเข้าโครงการเข้าโครงการคนละครึ่งครับเรื่องเป็นไงแล้วเนี่ยโครงการคนละครึ่งเป็นไงคือตอนนี้นะโครงการคนละครึ่งเนี่ยครับชักจะเข้าท่าชักจะเข้าท่านายกตู่เนี่ยนั่งยิ้มเลยสั่งเลยกระทรวงการคลังไปจัดการให้มีเฟสที่สองอันนี้คือเฟสหนึ่งอันนี้เฟสหนึ่งหมดแล้วใช่ไหมสิบล้านคนหมดแล้วเฟสหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้เนี่ยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31ธันวาคมนี้ใครที่ได้สิทธิ์นะถ้าคุณไม่ใช้สิทธิ์นะเขาก็จะหมดเลยหมดเลยนะใช่ใช่ใช่คือสมมติว่าผมมีอยู่สิทธิ์มันมี 3,000 ใช่ไหมพี่ใช่ครับสมมติผมใช้ไปแค่2,500 ครับ500โดนตัดเลยยกเลิกเลยเขายกเลิกต้องใช้ให้หมดภายในสิ้นปีนี้ใช่ไหมทีนี้โครงการนี้เขาบอกว่าร้านเล็กร้านน้อยผู้ประกอบการค้ารายย่อยเนี่ยโอ้ได้รับอันนี้สองหมดเลยตัวเลขของผู้ที่ไปลงทะเบียนนะผู้ประกอบการนะ 782,169 รายที่เหลือใช่ไหมล้วนแต่เป็นไม่คือตัวเลขผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยที่ลงทะเบียนเนี่ยที่มาร่วมโครงการที่มาร่วมโครงการพ่อค้าแม่ขายเนี่ยพ่อค้าแม่ขายเนี่ย 700,000 กว่ารายส่วนใหญ่ก็อยู่ในตลาดนัดในแผงขายของนี่แหละนะครับหมูกระทะที่ซื้อมานี่ก็คนละครึ่งเหมือนกันได้สะดวกมากเลยก็ถึงได้คึกคักไงใช่ครับคือผู้ใช้อ่ะ10ล้านครับแต่ว่าผู้ขายเนี่ย 700,000 กว่าเค้าเยอะเหมือนกันเยอะมากเยอะมั้ยพี่เยอะเยอะเยอะสมัยก่อนนี่เค้านับได้เลยมีแต่ผู้ประกอบการค้านร้านค้าใหญ่ๆตามห้างนะครับไม่เกินใช่ไม่เกิน10ไม่เกิน100แต่ว่าครั้งนี้เนี่ย 700,000 กว่าได้หมดเลยพ่อค้าขายหมูปิ้งเนี่ยก็ยังคนละครึ่งเลยไอ้โครงการของพี่เมื่อกี้เนี่ยหมูกระทะนี่ก็น่าจะมีอยู่นะมีคือขอถ้าเป็นร้านเล็กๆน้อยๆน้ำขายเต้าหู้เนี่ยร้านขายเต้าหู้เนี่ยยังคนละครึ่งเลยคุณซีได้หมดได้หมดเลยจะบอกว่าโครงการนี้เหมือนส่วนลด 50% แต่ไม่ได้อยู่ในห้างอยู่ข้างนอกใช้ได้หมดครับได้ครึ่งนึงนายกก็เลยสั่งเลยบอกว่ากระทรวงการคลังนะครับแล้วเขาก็บอกว่านะเอาละในเมื่อโครงการนี้ได้รับความนิยมเนี่ยนะครับประชาชนทุกทั่วหัวละแหงเนี่ยต่างก็ดีใจโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยโอ้ยขายดิบขายดีเลยใช่นายกสั่งเลยบอกว่าปีหน้าเป็นไงมกราคม64เฟสที่2จะเริ่มอันนี้ยืนยันนะมกราคมปีหน้าผมไม่ได้ยืนยันไม่ใช่อันนี้เขาบอกว่าน่าจะมีแน่ๆไม่นี่เขาบอกมีแน่ๆคือมกราคมมีกระทรวงการคลังแถลงแล้วเพราะว่าเฟส1นี่หมดแน่ๆคือ31ธันวาถูกมั้ยครับใช่ครับเพราะนั้นต่อไปเฟสที่2นี่มีแน่ๆเพราะใครที่ถามมันเข้ามาว่าเฟส2จะมีไหมนะมีแน่ๆครับมีแน่ๆยืนยันกระทรวงการคลังเนี่ยตอนนี้รายละเอียดเงื่อนไขมายังครับก็มีนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเพราะว่าพี่บอลบอกว่าตอนนี้ผมส่งบอลพี่ผมส่งบอลไปที่ตลาดนกฮูก2มีหน้าน้ำไม่มาเลยวันนี้น้ำไม่มาบอกว่าไปหาซื้อกินเองบอกว่ารีบคุยกับผมหน่อยพี่ตลาดจะวายแล้วมาพี่บอลพี่บอลมาพี่บอลเข้ามาเลยนี่ดูไปแล้วจริงเลยลูกค้าหายล่ะมาตอนนี้แต่ว่าแม่ค้าก็ยังอยู่ตอนนี้ดึกแล้วตอนนี้ดึกแล้ว4ทุ่มแล้วเป็นไงพี่บอลพี่ซีพี่แป๊ะครับผมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนกฮูก2นะครับที่จังหวัดปทุมธานีนะครับผมซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสตูดิโอเวิร์คพอยต์ตรงนี้เองนะครับผมอยู่ห่างมาไม่เกินสัก 7-8 กิโลนะครับกับตอนนี้ช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มนะครับผู้คนก็อาจจะเบาบางหน่อยลงไปบ้างนะครับผมว่ามันดึกแล้วครับจริงๆตลาดนี้มันเปิดแต่กี่โมงพี่บอลช่วงยาวตลาดนี้ก็เท่าที่ถามแล้วจริงๆเขาเปิดตั้งแต่ตอนกลางวันนะครับประมาณ11โมงนะครับแต่ว่าช่วงนั้นพ่อค้าแม่ค้าก็จะเบาบางหน่อยจ้ะจ้ะโอเคมีตอนนี้ยังมีจะมาคึกคักกันตอนเย็นๆนี้นะครับมีแม่ค้ายังพอคุยกับเราได้ไหมยังมีครับยังมีอยู่ครับตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าบางร้านเขาจะเริ่มทยอยปิดนะครับก็อย่างที่พี่กิ๊กให้มาสำรวจตัวตาครับเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปคุยกับร้านนี้นะครับซึ่งผมได้คุยกันไว้ก่อนนะครับในเบื้องต้นแล้วนะครับร้านนี้เขาเข้าโครงการคนละครึ่งอยู่นะครับขายอะไรขายอะไรขายลูกชิ้นพี่ลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นปิ้งครับผมลูกชิ้นหมูหรือลูกชิ้นเนื้อครับพี่ครับนี่เมื่อกี้ผักเขาบุฟเฟ่ด้วยนะแต่ว่าถ้ายืนปุ๊บมีทุกลูกชิ้นครับพี่จ๋าพี่อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ๆคุยกับเจ้าของร้านเขาเลยครับได้เลยพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับครับพี่อะไรครับเนี่ยครับ
พี่นพดลนพดลครับพี่เอกครับโอเคพี่ขายอยู่ตรงนี้นานไหม3ปีแล้วพี่3ปีแล้วนะโอเคแสดงว่ามาขายก่อนตั้งแต่ก่อนโควิดถูกไหมฮะก่อนโควิดช่วงโควิดก่อนโควิดธุรกิจเป็นยังไงก่อนโควิดก่อนโควิดก็โอเคนะครับก็ขายได้ครับขายได้ในระดับนึงบอกบิลลิ่งได้ไหมบอกว่ายอดขายทั้งต่อวันนี่ขายได้ประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ถ้าวันธรรมดายอดก็จะดอบๆหน่อยแต่ถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ลูกค้าจะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีดนตรีสดข้างหลังศุกร์เสาร์อาทิตย์จะยอดจะเพิ่มกว่าปกติไม่ไหมเสาร์อาทิตย์วันละ 4,800 อะไรอย่างนี้ไหมครับไปถึงขนาดนั้นพี่ไปถึงขนาดนั้นพี่นพดลถามหน่อยนะฮะหลังจากที่มีโครงการคนละครึ่งเนี่ยยอดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคือยอดเพิ่มขึ้นนะพี่ก็เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งครับครับช่วงก่อนที่จะมีคนละครึ่งได้ประมาณสักเท่าไหร่วันละหลักพันวันละหลักอะไรก็ก่อนที่จะมีคนละครึ่งก็เป็นพันครับเป็นพันวันธรรมดาก็ประมาณ 4-5,000 โอเคพอมีคนละครึ่งมันเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเยอะครับเท่าไหร่ครับประมาณบอกได้ไหมครับ 8,000 ประมาณยอดเหรอครับเออประมาณพี่เป็นหมื่นดีใจด้วยแสดงว่าได้ผลนี่เวิร์กเลยลูกพี่พอดีแสดงว่าได้ผลนะพี่นพดลพอดีภรรยาเดินมาข้างหลังก็เลยตัวแรกก็เลยช้านิดนึงพอข้างหลังนั่นเมียไหมครับพี่นพดลครับใช่ครับภรรยาครับธรรมดาเราไม่ค่อยบอกตัวเลขกับเมียหรือไงครับหรือว่าอะไรครับอ๋อธรรมดาเมียเป็นคนรู้ตัวเลขผมไม่รู้งั้นถามเมียดิวันนี้ขายได้เท่าไหร่พี่นพดลถามเมียดิขายได้เท่าไหร่เนี่ยแหมเราภรรยาแล้วภรรยาที่ประไตเลยนะอู้เมียสวยเนี่ยไม่เมียสวยเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับเขาพี่เอกครับชอบเป็นเมียเขาสวยพี่เอกครับเชิญภรรยามาเลยพี่เอกถามเลยว่าวันนี้ขายได้เท่าไหร่มาเฮ้ยเมียนะเท่าไหร่เอาเดินไปเดินมาเอาเดินแค่มาเดินแค่มาเนี่ยประมาณ13,000-14,000นี่โอเคเจ๋งเลยเจ๋งเก่งมากเก่งมากเป็นไงแม่จะให้หัวเมียสักทีนึงปะโถแล้วปากเขาแดงก็เอามดมากัดที่ปากด้วยไม่ใช่โอเคนะได้เยอะนะได้เยอะเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าเลยทีนี้พี่นพดลนะครับอยากจะให้มีโครงการคนละครึ่งต่อไปอีกไหมอยากมีครับทำไมเสียงกระเสาขนาดนั้นคือแบบว่าเหมือนกับว่ามีโครงการคนละครึ่งอะพี่แบบลูกค้าจับจ่ายใช้สอยจากปกติแล้วเขาซื้อแบบน้อยอะไรเงี้ยคือพอมีคนละครึ่งจาก50มาซื้อ100นึงเงี้ยพี่เขาจ่าย50ถูกป่ะพี่เพราะลูกชิ้นผมไม้ละ10บาททุกอย่าง10บาทหมดใช่ครับซื้อ200เขาก็จ่าย100นึงอย่างเงี้ยเขามีสิทธิ์ที่จะแบบเขาไม่กักอ่ะพี่เขาหยิบกันหยิบเลยนะมันดีตรงนี้จากเมื่อก่อนแบบใช่ครับจากเมื่อก่อนแบบปกติแบบจะใช้เงินแต่ละบาทแบบเขาก็แบบซื้อกัน2ไม้3ไม้นะพี่แบบก่อนโควิดอ่ะใช่ครับก็คือพอมาคนละครึ่งเนี่ยเขาแบบหยิบเลยแบบมาหน้าร้านหยิบลูกชิ้นผมมีให้ตัวเลือกเยอะอยากจะให้ลุงตู่ได้ฟังคุณนพดลเล่าให้ฟังหน่อยนะเดี๋ยวผมโทรหาให้ไม่ต้องโทรหาเอาเลยพี่ตู่กำกับละครอยู่คุณนพดลนะครับเนี่ยเห็นบอกว่ามีหลายร้านเนี่ยเขาขึ้นราคาสินค้าพี่นพดลเนี่ยได้ขึ้นกับเขาป่ะเนี่ยผมไม่ได้ขึ้นพี่ผมขายมา10บาทมาตั้งแต่ผมเริ่มมาเปิดมาขายที่นี่เลยนี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีแน่นอนเยี่ยมเลยโอเคฮะพี่เอกครับพี่นพดลนะครับพี่เอกนะขอบคุณนะขอบคุณจริงขอบคุณครับขอให้ขายดิบขายดีพี่นพดลคุณชื่อพี่นพดลหรือพี่เอกวะพี่เอกคือชื่อเล่นเขาอ๋อพี่เอกขึ้นไหมพี่ขึ้นไหมให้บอลเดี๋ยวให้บอลไปดูอีกร้านพี่โอเคขายดีนะครับผมพี่เอกนะครับขอบคุณครับพี่เอกไปอีกร้านร้านที่ไม่มีมีไหมอยากรู้ร้านที่ไม่มีคนละครึ่งอ่ะมีครับพี่มีผมไปเซอร์เวย์มาเดี๋ยวผมพาไปพี่มา
มันกล้านะบอลนี่มันกล้านะพี่นะทำไมอ่ะมันแต่งตัวขนาดนี้ไปเดินตลาดพี่มันโอ้ใจถึงมากเลยคอนเซปต์คอนเซปต์รายการนี่นะผมเป็นผมไม่กล้านะพี่แต่คนมองตายเลยพี่นึกว่ามาแทงสนุกเหรอพี่อันนี้พี่หาว่าไงขายซูชิขายซูชิครับผมซูชิไปสอบถามในเบื้องต้นเขาก็ไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับเพราะว่าติดขัดในกระบวนการบางอย่างครับครับก็เดี๋ยวให้พี่คุยกับเจ้าของร้านเลยนี่เจ้าของร้านเป็นผู้หญิงวันนี้ครับร้านนี้พี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับคุณพี่อะไรครับเนี่ยสวัสดีค่ะชื่อคุณพี่อะไรครับอะไรนะชื่อเมย์คุณเมย์ครับเมย์เมรีหรือเมย์คุณเมย์ชื่อเล่นเขาคือคุณเมย์คุณเมย์ครับชื่อเมรีค่ะชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะคุณเมย์เป็นไงฮะโครงงานคนละครึ่งเราไปลงไม่ทันเหตุผลเพราะอะไรครับเรายังไม่ว่างอะค่ะพี่เพราะว่าเพิ่งเสาร์อาทิตย์เมื่อกี้เพิ่งไปดำเนินการที่ธนาคารมาต้องรอวันจันทร์นะคะยังทันอยู่นะยังทันอยู่แล้วจะไปลงคิดว่าจะไปลงไหมไปลงค่ะพี่ไปลงค่ะเหตุผลที่เรากำลังดำเนินการค่ะเหตุผลที่เราคิดว่าต้องลงแล้วแหละเพราะอะไรฮะพี่ฮะลูกค้าถามเยอะมากเลยค่ะพี่พี่มีโครงการคนละครึ่งไหมครับพอเราตอบลูกค้าว่ายังไม่มีลูกค้าก็เดินเราไปเลยเดินหนีเราไปเลยแล้วก็เขาไปใช้สิทธิ์ร้านอื่นอย่างนี้ค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเสียโอกาสถ้าไม่มีคนละครึ่งถูกไหมฮะใช่ค่ะถามจริงก่อนที่จะมีโครงงานคนละครึ่งนะตอนนี้รายได้มันไม่ได้ขึ้นมาใช่ไหมฮะยังค่ะเพราะว่าเราไม่มีรายได้เท่าเดิมค่ะรายได้ปกติค่ะคุณเมย์ครับตั้งแต่มีโครงการคนละครึ่งเป็นไงครับการที่ลูกค้าไปในตลาดอะไรนะคะพอมีโครงการคนละครึ่งตอนนี้ลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาตลาดเป็นไงเยอะไหมเยอะขึ้นไหมคุณก็เยอะค่ะเยอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาลูกค้าก็จะดรอปหน่อยเสาร์อาทิตย์ก็เยอะหน่อยค่ะเพราะเป็นวันหยุดของลูกค้าค่ะโอเคเดี๋ยวนี้อวยพรคุณเมย์อะไรพี่จะถามมีแม่ค้าแบบที่ลงทะเบียนไม่ทันแบบคุณเมย์เนี่ยมีเยอะไหมครับในตลาดเนี้ยมีค่ะพี่มีค่ะแล้วทุกคนเนี่ยเขาจะไปก็ทำยังไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับคิดว่าจะไปลงนะอวยพรคุณเมย์แล้วกันว่าให้ลงเสร็จสับแล้วก็ขายดีขายดิบนะครับขายให้แต่วันละ 30,000 40,000 กันไปเลยนะครับรวยๆอย่าลืมผมนะจ๊ะคุณเมย์นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้นะครับคุณเมย์ครับนะลงทะเบียนทันแน่นอนครับขอบคุณ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 ครับสวัสดีค่ะคุณเมย์คืนไมค์ด้วยนะครับคืนไมค์ตอนนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้พี่บอลโอเคขอบคุณมากครับซูชิมาได้นะซูชินะซูชิกับลูกชิ้นไปฝากพี่ดีมากเชิญพี่ต่อครับหมูกระทะ ยังไม่หมดเลยนะ เอาล่ะก็ต้องบอกว่าโครงการคนละครึ่งก็จะเป็นพระเอกของเราในตอนนี้ นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ายังคุยกันอีกนะยังมีโครงการมาใหม่นะพี่แป๊ะพี่แป๊ะเล่าให้ฟังหน่อยโครงการรถเก่าไปแลกรถใหม่โอเคคุยกันมาครับครับกลับเข้าสู่รายการ Geek Life ครับคุณผู้ชมครับมีโครงการดีๆมาอีกแล้วฟังดีๆครับเรียกคนเข้ามาฟังกันเยอะๆเลยถามพี่แป๊ะครับโครงการใหม่เมื่อกี้แอดบอกอะไรรถอะไรแลกๆอะไรนะรถเก่าแลกรถใหม่คืออะไรฮะไปแลกรถใหม่ครับนะครับต้องบอกอย่างนี้โครงการนี้เนี่ยเป็นเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับป๋าครับคุณเสครับนะครับก็ออกโครงการนี้มานะครับก็คือใครที่มีรถเก่าที่ใช้ไปแล้วเนี่ย15ปีรถเก่าต้อง15ปีรถเก่าต้อง15ปีนะครับยังไงครับแล้วก็เอาไปแลกรถใหม่แต่ว่าเงื่อนไขการแลกเนี่ยเดี๋ยวรอฟังจากกระทรวงนะครับแต่มีหลักการก็คือว่ารถเก่าการใช้งานเนี่ยนะครับ15ปีเอาไปแลกรถใหม่รถใหม่ที่ว่านี้ต้องเป็นรถไฟฟ้าเท่านั้นสายไหนพี่สีม่วงสีเขียวสีแดงรถที่ขับเคลื่อนด้วยอันนั้นรถไฟฟ้าคนรถไฟฟ้าอะไรรถเขาบอกแลกรถไฟฟ้ารถก็คุ้มดีเสียปลั๊กเนี่ยคุ้มดีเสียปลั๊กถ้าไปได้ทั้งหมู่บ้านเลยก็คุ้มดีมันไม่ใช่เป็นรถเก่ามันไม่ใช่รถเก่าต้องรถเก่า15ปีใช่ครับใช่ครับแต่เป็นรถชนิดไหนก็ได้วางกันเลยไม่รู้เดี๋ยวให้เดี๋ยวเขาว่ากันแต่ว่ารถที่ใหม่ที่จะแลกมาเนี่ยเป็นรถไฟที่ใช้ไฟฟ้า
บางทีก็ใช้ไฮบริด2 2 2แล้วแต่เขายังไม่กำหนดแต่มีไฟฟ้าแน่นอนเดี๋ยวเขาจะบอกอีกทีแต่ว่าเป็นรถไฟฟ้านะจะไปเลือกแบบไหนไม่ได้เลยนะครับเขามีการคือว่า1ครับทำไมถึงมีโครงการนี้เขาบอกว่า1เพื่อกำจัดซากรถเก่าปัจจุบันนี้รถเก่าเนี่ยมากกว่า15ปีเนี่ยโอ้วิ่งกันโปรเลงโปรเลงโปโลทั้งวิ่งแบบนี่แล้ววิ่งไม่เท่าไหร่นะพวกรถบรรทุกนะวิ่งแล้วล้อหลุดคุณเห็นไหมล้อหลุดเป็นคนตายนะอะไรเห็นคลิปอย่างนี้บ่อยๆโอเคแล้วก็2ก็คือว่าเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยมาใช้รถไฟฟ้าให้มากขึ้นรถมลพิษทำไมต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมรถมลพิษเนี่ยใช่ครับหนึ่งแล้วรถมลพิษรถเก่าเนี่ยมีแต่สร้างมลพิษถ้ารถใหม่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยครับมลพิษก็จะน้อยลงใช่เราเป็นพลังงานสะอาดใช่ครับใช่ครับคือไอ้ที่ไอ้รถเก่ามันก็พ่นปลายเพิ่มเราหยุดใช้มันก็ลงมาแล้วเพิ่มไอ้นี่รถใหม่นี่ไม่มีมลพิษอีกครับฮะถ้าใครเข้าโครงการนี้จะได้อยู่ 3-4 อย่างคือ1นะครับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้ส่วนลดในด้านภาษีเนี่ย1ไม่เกิน 100,000 บาทโอ้เหมือนตอนนั้นเหมือนใช่รถใหม่เป็นแรงจูงใจครับผมเป็นแรงจูงใจไงแต่ลดเรื่องภาษีนะไม่ใช่ลดเรื่องตัวเงินนะลดภาษีคูปองส่วนลดในการซื้อรถใหม่ที่จะได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากค่ายรถยนต์ต่างๆมั้ยครับว่าถ้าบริษัทของป๋ากิ๊กขายรถยนต์นะครับก็จะมีคูปองแถมให้กับลูกค้าส่วนลดก็แล้วแต่ว่าทางบริษัทของป๋ากิ๊กเนี่ยจะแถมจะลดอะไรไปบ้างอาจจะมีประกันใช่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 อุปกรณ์ตกแต่งรถคือประมาณแล้วแต่ศูนย์ไหนเขามีจะเป็นไหนใช่ใช่ครับใช่ครับครับทีนี้ประชาชนที่เอารถอายุมากกว่า15ปีเนี่ยครับเนี่ยไปร่วมโครงการนี้ก็สามารถนำเขาเรียกว่าเอกสารเนี่ยมาแลกสิทธิ์จากรัฐบาลได้ต่อไปซึ่งเดี๋ยวจะมีหลายอย่างว่าอะไร1 2 3 4 5ครับผมนะครับและ4เนี่ยจะยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อคันโอ้เหรอก็ได้ดีนะก็ดีเดี๋ยวภาษีพองกันดอง91เนี่ยนะใช่เออใช่เป็นรถหย่อนภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วยอันนี้เป็นหลักการกว้างๆก่อนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจูงใจให้เราไปใช้รถที่แบบว่ารถที่มันพลังงานสะอาดอะว่างั้นเถอะใช่ครับใช่ครับถูกไหมล่ะแต่คราวนี้ป๋าครับคุณเซครับครับในทางความเป็นจริงขณะนี้ในบ้านเราเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยใช้รถเก่าเนี่ยที่ไหนบ้างสำหรับผมเยอะไหมในเมืองหรือนอกเมืองผมว่าเดี๋ยวนี้นะพี่ตอนแรกผมก็นึกอยู่นะว่ารถเก่าๆมันจะอยู่ที่ไหนวะเป็นรถทางการเกษตรกรรมไหมเป็นรถกระบะที่เขาบอกว่าไว้ขนผลผลิตนะพืชผลไหมเอ้ยมานั่งดูแล้วมันก็พวกนั้นเขาก็อยากจะใช้รถเก่านะเพราะว่ามันปุบสลายไม่เสียได้ของไงคือทุกวันนี้เป็นเกี่ยวไหมแต่ผมคิดอีกแบบนึงผมว่าเพราะที่บ้านผมทำสวนไงผมมองว่าจริงๆรถมันต้องมีแรงขับเคลื่อนแล้วก็ต้องเป็นรถที่ค่อนข้างที่มีสมรรถนะที่ดีผมกลับมองว่าพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรเนี่ยจะต้องเป็นรถที่ใหม่ซะด้วยซ้ำต้องผมกลับมองว่าคนในเมืองซะด้วยซ้ำนะรถที่มีรถเก่ารถเก๋งดิรถเก๋งดิอะไรประมาณนี้อย่างเช่นคนชนบทแบบผมเนี่ยนะครับทำการเกษตรเนี่ยนะฮะทุกวันนี้ไอ้รถที่ใช้เนี่ยไม่ใช่รถเก่านะอืมเนี่ยอ๋อใหม่เป็นรถใหม่นะเพราะอะไรพี่เพราะอะไรก็เขาต้องใช้สมรรถนะในการขับขี่ทั้งไปขนของทั้งไปทำขายของต่างๆเนี่ยจะใช้รถเก่าโปโลทั้งเนี่ยนะครับวิ่งไปโปโลเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะคืออาจจะมีบ้างแต่มีน้อยใช่รถเก่าในมุมผมเนี่ยน่าจะอยู่ในเมืองมากกว่าในเมืองใหญ่ในเมืองใหญ่เนี่ยนะครับเพราะว่าหนึ่งไอ้รถที่บอกว่าใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะไปเสียบปลั๊กในรถในบ้านนี้ก็ไม่ได้ทีเดียวนะมันต้องมีเครื่องมือในการที่ไปใช่ใช่ใช่เขาบอกมันมีตู้ต่างหากมันต้องมีเพราะว่าไฟมันต้องนิ่งนะคุณนะไฟบ้านเราเนี่ยนะบางทีนะคือถ้าเป็นชนบทมากๆนะคือไฟเขาก็มาบ้างไม่มาบ้างนะบางทีนะคือจะเอาปลั๊กรถเสียบไฟฟ้าเนี่ยไปชาร์จกับไปเสียบกับปลั๊กหุงข้าวก็ไม่ได้นะมันจะไหม้เอาเลยนะใช่ใช่มันจะไฟไหม้บ้านเอานะทีนี้ก็อย่างที่ว่านี้นะครับเขาบอกว่าโครงการนี้ก็จะมาให้คนในเมืองเนี่ยเป็นหลักให้คนในเมืองนี่เป็นหลักเพราะว่าในเมืองนี่มีปัญหามลพิษเยอะมาก PM 2.5 เนี่ยแก้กันไม่ตกเลยตอนนี้คุณชลันดาพิษเนี่ยบอกว่าต้องไปบอกลุงที่อยู่หน้าปากซอยแล้วรถสภาพรถแบบโอ้โหน่าเอาไปปลูกสารแหน่มากคือรถเก่าอย่างนั้นควันดำเครื่องดัง
โอ้แต่ไม่ดังนะดังทุกอย่างยกเว้นแต่กับวิญญูอันนี้เห็นด้วยนะผมว่าก็คือที่เห็นแบบว่าต่างจังหวัดไม่น่าจะใช้รถเก่าเพราะว่าเขาก็มีโครงการที่รถดาวรถก็ถูกอะไรเงี้ยก็ผ่อนยาวๆได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ควรที่จะเป็นรถเก่าอยู่แล้วแต่ผมว่านะรถเก่าเลยนะรถเก่าที่ผมเห็นสภาพเลยแล้วก็แบบควรจะเปลี่ยนที่สุดเลยนะคืออะไรพี่รู้ป่ะรถเมย์กับรถบรรทุกเขาพยายามบอกเขาก็เปลี่ยนเยอะแล้วเขาพยายามเปลี่ยนเยอะแล้วไอ้รถเมย์นะรถเมย์นี่เปลี่ยนไปเยอะโอเครถบรรทุกเลยพี่นะผมยังเห็นอยู่ในควันดำแล้วก็มันบุโรทั้งอ่ะคือเพราะเขาใช้ขนอย่างนั้นน่ะจริงๆเขาควรไปแก้เรื่องทุกวันนี้ป๋าทุกวันนี้พี่ซีครับบรรดารถซิ่งกระบะนะกระบะซิ่งควันดำล้อใหญ่เสียงดังควันดำล้อใหญ่เสียงดังควันดำอะไรอีกอันนึงอ่ะอะไรตอนนี้ไม่มีใครรู้มีพี่รู้อยู่คนเดียวเอาล้อใหญ่เสียงดังควันดำแล้วยังไงนั่นแหละนี่จะได้ฟังกันว่าเวลาเขาเบิ้ลเครื่องเวลาขับเนี่ยโอ้โหเนี่ยเบิ้ลควันควันดำเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้ช่วงไม่เขาไปจูนระบบน้ำมันพี่ทำไมต้องให้มันควันดำก็ให้มันแรงไม่ใช่เขาไม่อยากให้ควันดำผมว่าเขาก็ไปจูนเพื่อให้เครื่องมันแรงให้เครื่องมันแรงแต่ตัวน้ำมันที่ใช้กับเครื่องอ่ะมันไม่ดีมันไม่ได้คุณภาพระบบเครื่องมันก็เลยเสียมันก็เลยรวนมีบางจังหวะนะเบิ้ลมาเนี่ยมีเสียงระเบิดดังมาตามมาด้วยนะปังปังแล้วก็เป็นระยะอันนั้นเขาโชว์ออกนะเขาแบบเผาไหม้หมดมันเลยดังเพื่อให้มีแรงถีบมีแรงถีบมีแรงถีบใครยังไม่เข้าใจทีมงานก็เดี๋ยวเอาเอกสารส่งไปให้บ้านพี่แป๊ะหน่อยเรื่องควันดำเนี่ยก็เอาเป็นว่าก็ลองดูเรื่องเห็นด้วยเรื่องพลังงานสะอาดเห็นด้วยเรื่องพลังงานไฟฟ้าซึ่งผมว่าตอนนี้คือประเทศไทยนะถ้าเปิดโอกาสนะไอ้นี่ผมบอกไม่รู้ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้คนไทยได้มีความสามารถในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วพวกเราจะได้ใช้รถถูกกันสักทีรถถูกไม่ได้หมายว่าคุณภาพแย่นะรถถูกคือราคาถูกเพราะผลิตในบ้านเราและสมรรถนะตอนนี้ก็ดีได้เทียบเท่ารถที่แบบใช้น้ำมันด้วยใช่ใช่พูดถึงเรื่องรถนะวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดวันสุดท้ายนะครับหยุดพิเศษ4 วันปรากฏว่ามิตรภาพวันนี้ขาเข้ากรุงเทพนะบริเวณลงเนินอะไรรถติดใช่ไหมรถติดคือมันมีรถบรรทุก2 คันเนี่ยนะครับไปชนนะฮะรถบรรทุกเนี่ยข้างบนเนี่ยบรรทุกแบบใหญ่ใช่ไหมใหญ่มากสิบล้ออย่างเงี้ยสิบล้อเลยนะครับเนี่ยบรรทุกชนกันแล้วก็ไปชนรถเก๋งไปชนรถกระบะมีผู้บาดเจ็บนี่6 คนลงเนินกลางดงอ่ะอยู่ใกล้ๆกับเดลี่โฮมอ่ะคือเพราะว่าเนินมันลงยาวพี่ลงยาวเลยนี่นะเนินมันลงยาวดูพี่นี่ฝั่งขวาใช่ฝั่งขวาเนี่ยฮะคือฝั่งซ้ายเนี่ยขาออกนะครับฝั่งขวาเนี่ยขาเข้าขาเข้าเนี่ยลงเดินกลางลงมานะครับที่จะขึ้นชนแล้วก็เทกระจาดลงมาใช่ครับเนี่ยคือขาวๆเนี่ยมันเป็นแป้งนะถุงแป้งเกี่ยวกับที่กระสอบที่เขาคือมันคือรวมอยู่ในโกดังไหมไม่เกี่ยวอันนี้เดี๋ยวนี้พูดแป้งแล้วตกใจตกใจคือเป็นแป้งมันเอาแป้งมันเออบรรทุกใส่เข้าไปเนี่ยนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยฮะอะไรนะอย่าไปสนใจเขาทำไงพี่แป้งต้องไปต่ออย่าไปสนใจคือคนกำลังเดินทางเข้าไงหยุด4 วันรถติดตั้งแต่นู่นเนี่ยเหตุเกิดเนี่ยประมาณสัก16:40นะครับใช้เวลาเคลียร์เนี่ยเกือบ16:00 น.โอ้หลายชั่วโมงเนี่ยนะฮะคนที่เดินทางเข้ากรุงเทพเอาแค่ปากช่องเนี่ยวันนี้นะครับปกติใช้เวลาประมาณสัก3 ชั่วโมงคือธรรมดาแล้วเนี่ยวันนี้ขาเข้านี่วันนี้วันหยุดวันสุดท้ายนี่ขาเข้าธรรมดานี่ก็ติดอยู่แล้วถูกไหมพี่ตรงนั้นใช่ใช่ใช่มาเจออย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลยมาหน่อยนึงตรงโค้งไอ้ลูกเสือน่ะข้าลูกเสือมอเตอร์ไซค์ก็ชนอีกตายไปคนหนึ่งวันนี้ต้องระวังนะเรื่องนี้ต้องระวังช่วงหยุดยาวเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมีหยุดยาวอีก4 วันตั้งแต่วันที่10นะใช่ครับใช่ครับก็ใช้รถใช้ถนนเงินเป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องความปลอดภัยสำคัญกว่าใช่นะก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับเอาละฮะมาเรียบร้อยไหมฮะช่วงหน้ามาเต็ง2 ข่าวใหญ่กับพี่แป๊ะครับเดี๋ยวกลับมาครับม็อบแน่นอนอีกหลายครับคุณผู้ชมครับเต็ง2 ข่าวใหญ่กับพี่แป๊ะครับในสัปดาห์หน้าเป็นไงครับพี่แป๊ะเข้าเรื่องสัปดาห์หน้านะครับก็ต้องมาดูในวันนี้ก่อนวันนี้นะครับที่อักษะนะครับก็มีการชุมนุมกันแกนนำนะครับคุณเพนกวินภริชชีวรักษ์ก็ได้แถลงเวลาประมาณสัก20:50 น.หลังจากที่มีการรวมกลุ่มกันเขาก็บอกว่าอย่างนี้ว่าในการชุมนุมในวันนี้นะครับที่ไปที่อักษะเนี่ยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายปีมาแล้วเป็นสถานที่ที่กลุ่มเสื้อแดงเคยไปชุมนุมเหมือนกันนี่คือเหตุผลว่าทำไมวันนี้ต้องไปอักษะใช่ซึ่งผมก็ยังสงสัยว่า
เอ๊ะทำไมต้องไปอักษะอ๋อเพราะว่าที่นี่เคยมีการทำไมพี่แสดงมาที่นี่แล้วคือวันนี้นะป๋ากิ๊กพี่ซีครับวันนี้ถ้าหากว่าใครไปที่อักษะวันนี้จะได้เห็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งหนึ่งก็คือว่าชุมนุมของคนเสื้อแดงจะเยอะคนเสื้อแดงจะเยอะวันนี้นะครับจะเยอะจะเยอะเลยนะครับก็เหมือนกับว่าไปรำลึกถึงครั้งหนึ่งประมาณตั้งปี53-54ที่เสื้อแดงก็ชุมนุมกันเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยเสื้อแดงไม่ได้ถูกปราบอะไรนะใช่ไหมคือแค่มาชุมนุมเฉยเฉยใช่ครับใช่ครับเป็นสถานที่ที่แสดงเคยชุมนุมแต่คนเนี่ยนะครับมองไปมากกว่านั้นมองมากกว่านั้นเพราะว่าพุทธมณฑลสาย3ไปชนกับสาย4เนี่ยนะครับอยู่ตรงกลางก็จะมีคลองทวีวัฒนาครับอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับแล้วไงก็อยู่แค่นี้แหละไม่ใช่แถวนั้นแถวนั้นมีแถวนั้นมีมีอะไรวังไหมวังเก่าไหมใช่ไม่ใหม่ว่าไหมนั่นแหละนั่นแหละก็คือแล้วทำไมไม่พูดเองล่ะเขาเรียกว่าวังทวีวัฒนาแต่คนก็วิเคราะห์ไปว่าเออก็ประมาณนั้นมีเขตพระราชฐานใช่อยู่แถวนั้นว่านั้นเถอะแต่ว่าแกนนำที่แถลงวันเมื่อเย็นเนี่ยไม่พูดเรื่องนี้อ๋อโอเคเพียงแต่บอกว่าเนี่ยนะครับรำลึกเสื้อแดงแล้วก็บอกว่าในการชุมนุมที่25นี้นะครับก็ตามต่อไปแล้วเขาจะบอกว่าเนี่ยขอบคุณทุกคนที่มาช่วยให้เกิดการชุมนุมและก็เขาบอกว่าเขาสำเร็จแล้วระดับหนึ่งเขาว่าอย่างนี้เห็นบอกสำเร็จทุกครั้งสำเร็จระดับหนึ่งม็อบแต่คันนี้นะครับเนี่ยม็อบวันนี้เนี่ยหรือผู้ชุมนุมเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรจะมองผ่านไปก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวเชื่อมระหว่างวันนี้กับวันที่25พฤศจิกายนคือครั้งสุดท้ายเขาคือวันที่อะไร19คือสุดท้ายใช่ไหมพี่19แล้วก็จะไป25เนี่ยมันไกลนะคุณใช่ก็ต้องมาที่นี่ก่อน7 วันต้องมา22ก่อนเดี๋ยวมันซามาตรงนี้ก่อนคุณเพนกวินเนี่ยบอกอย่างนี้บอกว่าในวันที่25นี้เขาบอกว่าเขาจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยไปทวงสมบัติคืนให้กับประชาชนเขาใช้คำนี้ที่วันที่25นะพี่นะใช่ครับใช่ครับเขาบอกอย่างนี้ทีนี้เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ข่าวใหญ่เนี่ยนะครับก็แน่นอนเลยนะครับจะต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่ปิดหยุดมา4 วันแล้วแต่ว่าเขาคือท่านนายกบอกว่าออกแถลงการอันนั้นมาแล้วของนายกถูกไหมใช่ใช่ใช่ใช้ทุกมาตราที่ว่าที่เราคุยกันเมื่อวานใช่ครับถูกไหมทีนี้อย่างที่บอกว่าวันพรุ่งนี้นะครับเนี่ยนักข่าวก็ต้องไปรอดักนายกแน่นอนเนื่องจากว่า4 วันที่ผ่านมามันก็โอ้โหนี่นะบรรยากาศมันก็เขม็งเกลียวขึ้นปลอดเนี่ยทะลุขึ้นไปแดงวาบอยู่จะแตกไม่แตกอะไรเงี้ยเขาจะถามนายกว่านายกเนี่ยจะยอมลดลาวาศอกไหมคำถามผมตอบแทนนายกเลยนะครับทำตามกฎหมายครับผมทำตามกฎหมายแล้วใช้มาตราอะไรบ้างครับใช้ทุกมาตราครับทำตามกฎหมายไงทุกมาตราแหละมี112มั้ยฮะก็ทุกมาตราแหละแล้ว112มีมั้ยคะทุกมาตราแหละ112อ่ะทุกมาตราแล้วอันนี้คือเขาก็ยืนยันน่ะคือเป็นข่าวสัปดาห์หน้าตามเลยอันนี้แน่1เรื่องคือก็อาจจะไม่แน่หรอกเวลาเปลี่ยนใจคนอาจจะเปลี่ยนอันนี้พูดตามหลักการในการตามหลักการนะครับเวลามันเปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะมีข้อมูลใหม่เข้ามาเพราะว่าจริงๆแล้วนะผมว่าตอนนี้นะทางฝั่งรัฐบาลเขาคงต้องคุยกันรายวันนั่นแหละใช่ใช่เขาคงติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดแหละว่าเฮ้ยบรรยากาศของคนทั้งหมดทั้งมวลเป็นอย่างไรไอ้ฝ่ายเศรษฐกิจก็คุยเศรษฐกิจไปไอ้ฝ่ายที่แบบว่าเฮ้ยเพื่อความมั่นคงดูเหนือดูใต้ดูข้างนอกมันเป็นยังไงครับไว้พี่แล้วก็อีกข่าวหนึ่งพรุ่งนี้จับตาดูนะครับเรื่องตำรวจทำไมตำรวจทำไมฮะจะออกหมายเรียกไหมวันจันทร์ไงเพิ่งมาแต่วันศุกร์แล้วใช่ใช่ใช่เพราะว่านายกบอกว่าใช้ทุกมาตราใช่ใช่ทีนี้ก็อยู่ที่ตำรวจแล้ววันจันทร์ใช่ครับจะออกหมายเรียกใครบ้าง112ไหมมาตราอะไรอ่ะ112มั้ยก็ทุกมาตราไงก็ทุกมาตราไงก็ทุกมาตราไงทุกมาตราเอ๊แปลนี้ทุกมาตราไงใช่มั้ยล่ะก็ต้องติดตามดูกันนะฮะ2ข่าวนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรานะครับกิ๊กไลฟ์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook แฟนเพจกิ๊กไลฟ์ด้วยนะฮะก็เราเจอกันอย่างนี้ทางช่อง23ครับ Workpoint เสาร์อาทิตย์ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา15:00 น.ครับนะฮะเดี๋ยวจะไปสายงานต่อก่อน เป็นโฟร์แมนนะโฟร์แมนวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก๋ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ